สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนสานกระเป๋าจิ๋วแบบง่ายกันนะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะอยู่ที่4มิลค่ะทำตามนี้ได้เลยนะคะเอาชุดที่1นะคะมาวางเรียงอย่างนี้ก่อนเนาะชุดที่1ก็จะมีทั้งหมด9เส้นค่ะจะสลับสีกันนะคะจะเป็นสีเหลืองสีเขียวนะคะสลับกันอย่างนี้เนาะตบท้ายด้วยสีเหลืองนะคะเส้นที่9กับเส้นที่1จะเหมือนกันเนาะและทีนี้นะคะก็จะยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นนะคะจะทำสลับกันอย่างนี้นะคะจะยกเส้นสีเหลืองก่อนเนาะจะได้ดูได้ง่ายนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะเอาชุดที่2นะคะมาสานขัดเริ่มจากเส้นสีเหลืองก่อนนะคะทีนี้ก็จะข้าม1เส้นยก1เส้นนะคะก็จะสลับมายกเส้นสีเขียวมั่งค่ะในลักษณะนี้นะคะทีนี้ยกเส้นสีเขียวก็จะเอาสีเขียวนะคะมาสานขัดก็จะทำสลับกันอย่างนี้นะคะไปเรื่อยจนครบทั้ง5เส้นเลยค่ะพอสานครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะก็จะมาจับให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางเนาะแล้วก็จะมาติดเทปใสค่ะข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นค่ะมาสานขัดด้วยชุดที่3นะคะแล้วก็จะยก1เส้นข้าม1เส้นยก1เส้นข้าม1เส้นแล้วก็ยก1เส้นนะคะจะสานไปอยู่ที่ประมาณ5เส้นก่อนเนาะตรงนี้เป็นชุดที่3นะคะก็จะมีทั้งหมด8เส้นนะคะจะสานสลับกันนะคะถ้ายกสีเขียวก็เอาสีเขียวมาสานขัดนะคะถ้ายกสีเหลืองก็เอาสีเหลืองมาสานขัดค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอสานครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะมาจับแต่ละเส้นนะคะให้ชิดติดกันแล้วก็ติดเทปใส่ด้านในค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเริ่มสานด้านข้างนะคะเส้นเนี้ยก็จะขัดขึ้นด้านบนค่ะขึ้นบนลงล่างนะคะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างค่ะขึ้นบนลงล่างค่ะเส้นนี้นะคะเริ่มจากเส้นสีเหลืองก่อนเนาะพอได้อย่างนี้นะคะก็จับไว้ก่อนต่อมาค่ะเส้นสีเขียวนะคะเขาจะอยู่ด้านบนเนาะก็จะกดลงล่างนะคะขึ้นบนค่ะลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนค่ะลงล่างค่ะขึ้นบนค่ะทีนี้ก็ดึงไว้ก่อนนะคะก็จะสานสลับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้ง5เส้นเลยค่ะในขั้นตอนนี้เนาะThank you.
พอสานครบทั้ง5เส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงให้ชิดติดกันเลยเนาะและอยู่ที่ประมาณนี้นะคะและทีนี้ก็ขึ้นด้านต่อไปเลยค่ะข้างนี้นะคะเส้นสีเหลืองก็จะลงล่างนะคะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างค่ะขึ้นบนลงล่างค่ะขึ้นบนลงล่างและก็จะขึ้นบนนะคะดึงก่อนเนาะและเส้นต่อมาค่ะเส้นสีเขียวนะคะจะอยู่ด้านล่างก็จะให้ขึ้นด้านบนเนาะบนล่างนะคะบนล่างบนล่างบนล่างค่ะก็จะสานในลักษณะนี้นะคะเหมือนกันเลยจะสานสลับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะจนครบทั้ง9เส้นเลยค่ะพอสานครบทั้ง9เส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นให้ชิดติดกันนะคะไม่ให้เป็นรูเนาะแล้วก็ดึงด้านบนนะคะเส้นตรงนี้ข้างในจะเอาออกมาสานขัดในเส้นที่3นะคะด้านนอกในลักษณะนี้นะคะก็จะเอาเส้นด้านในนะคะทุกเส้นเลยออกมาด้านนอกให้หมดมาขัดในเส้นที่3นะคะก็จะทำในลักษณะนี้ค่ะก็จัดสานในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงช่วงรอยต่อของริบบิ้นเลยเนาะสานไปเรื่อยๆค่ะพอสานครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงให้กระชับแล้วก็จะขัดด้วยริบบิ้นนะคะที่อยู่เส้นด้านในเอามาขัดในเส้นที่3นะคะในลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงรอยต่อนะคะจะกดเส้นสั้นเนี่ยเข้าไปด้านในให้หมดแล้วก็จะเอาเส้นที่ยังไม่ได้สานน่ะขึ้นด้านบนนะคะจะได้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะทีนี้ค่ะสานต่อเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะขัดลงล่างค่ะขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างและก็ขึ้นบนค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเขียวนะคะก็จะขึ้นบนค่ะลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนและก็จะลงล่างนะคะก็จะสานสลับกันอย่างนี้นะคะThank you.
พอสานครบแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะตรงนี้นะคะดึงให้กระชับเลยดึงให้กระชับแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาสอดตามลายเส้นค่ะก็จะสอดไปจนสุดริบบิ้นเลยนะคะหรือไม่ก็เหลือประมาณสัก 4-5 เซนก็ได้สอดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยค่ะตรงนี้เนาะก็จะเป็นด้านข้างนะคะเป็นชุดที่3นะคะตัดทิ้งไปได้เลยพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงแต่ละเส้นให้กระชับก่อนนะคะก่อนที่จะมาเก็บขอบกระเป๋าเนาะตรงนี้นะคะขอบกระเป๋าก็จะเอาเส้นสีเหลืองนะคะอยู่ที่4มิลเนาะเอามาทาบตรงขอบกระเป๋านะคะแล้วก็จะเก็บนะคะเส้นที่เหลือเนาะเส้นริบบิ้นด้านบนนะคะโค้งออกมานะคะมาสอดในเส้นที่2ค่ะแล้วดึงให้กระชับนะคะจับนะคะตรงเนี้ยดึงขึ้นไปแล้วก็จะโค้งสอดในเส้นที่2ค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะทําในลักษณะนี้นะคะจนรอบกระเป๋าเลยแล้วก็จะมาสอดด้านข้างต่อค่ะจะสอดลงไปอีกสักประมาณ1ช่องนะคะหรือไม่ก็สอดไปถึงก้นกระเป๋าเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ดึงให้กระชับค่ะตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งไปได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้ก็จะมาทำหูกระเป๋าค่ะหูกระเป๋านะคะก็จะใช้ริบบิ้นนะคะสีเหลืองกับสีเขียวมาติดเทปใสประกบเข้าหากันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะจับหงายขึ้นด้านบนนะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาอีกริบบิ้นนะคะสีเหลืองอีก1เส้นนะคะให้มาอยู่ระหว่างกึ่งกลางในลักษณะนี้นะคะให้เฉียงเล็กน้อยประมาณนี้เนาะและเส้นตรงกลางเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะคะตรงนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็เลื่อนออกมาอีกนิดนึงเนาะก็จะมาสานได้เลยค่ะจะจับเส้นสีเหลืองนะคะที่อยู่ด้านล่างโค้งครอบเส้นตรงกลางนะคะเส้นสีเหลืองนี่แหละเอาให้ติดให้ชิดเลยนะคะในลักษณะนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะจับเส้นสีเขียวค่ะอ้อมไปด้านหลังนะคะให้เขาประกบคู่กันให้เสมอให้ขนานกันกับเส้นสีเหลืองนะคะต่อมาค่ะโค้งเส้นสีเขียวนะคะโค้งขึ้นมาอ้อมเส้นตรงกลางนะคะขึ้นไปและให้ชนกันเนาะเส้นตรงกลางเนี่ยแล้วก็จะอ้อมเส้นสีเหลืองนะคะขึ้นไปคู่กันเหมือนเดิมแล้วก็จะอ้อมเส้นสีเหลืองนะคะเส้นด้านล่างโค้งมาก็จะทำในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพอสานสุดแล้วนะคะก็จะมาติดเทปใสนะคะตรงที่เราจะตัดน่ะเราก็จะมาติดเทปใสด้วยเวลาตัดจะได้ไม่หลุดนะคะตรงนี้นะคะแม่นวยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2เส้นค่ะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วตัดให้เท่ากันความยาวที่แม่นวยจะเอานะคะจะเอาอยู่ที่5เซนแล้วทีนี้ก็จะมาติดนะคะข้างในนะคะตรงนี้สามารถแยกออกได้เนาะตรงขอบกระเป๋าจะติดอยู่ที่เส้นที่2นะคะติด2ฝั่งนะคะให้เสมอกันเนาะให้เท่ากันก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าจิ๋วแบบง่ายนะคะลายน่ารักคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ